สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวสีทองกระป๋องของไอ้นี่ TOA สีทองคือผมอยากรู้ว่ามันเงาแบบไอ้ฝาเนี่ยสีมันจะเหมือนกันกับสีที่พ่นจริงๆหรือเปล่าราคา80กว่าบาทซะจากไทยวัสดุนะก็ไม่รู้ว่ามันจะเงาเหมือนไอ้ฝามันจริงหรือเปล่าหรือว่าขี้โม้ไปอย่างนั้นแหละทำฝาดูเวอร์เพราะดูสีทองของ TOA ก็คือมาตรฐานมันเดียวกันหมดก็คือมันจะเงากว่ายี่ห้ออื่นแต่ผมไม่แน่ใจว่าสงสัยว่ามันจะเงาเหมือนฝาไหมเรามาเทสกันเลยดีกว่าทีนี้มาถึงวัสดุที่ลองผมจะใช้ลองกับไอ้ท่อแป๊บนี้ก่อนเพราะมันเป็นวัสดุพลาสติกข้อดีของพวกพลาสติกนี่ก็คือเวลาพ่นสีไปเนี่ยมันสีมันจะไม่ดูดถ้าพ่นกับพวกกระดาษหรือว่ากระดาษแข็งอะไรพวกนี้คือมันจะดูดแล้วมันจะไม่เห็นสีจริงๆนะนี่เรามาลองกันเลยดีกว่าอันนี้คือพ่นรอบแรกเห็นไหมบอกว่าก็ทองเงาน่าพอใจถึงจะมันจะไม่เหมือนฝาก็ตามไม่เงาแวบเงาวับอย่างนี้แต่คือมันก็เป็นทองเหมือนก็ทองเหมือนทองมาตรฐาน TOA ที่ไม่ใช่รุ่นพิเศษโอเคครับทีนี้วัสดุอีกอย่างนึงอันนี้คือเป็นแผ่นไม้อัด MDFข้อเสียของไม้อัดพวกนี้คือเวลาพ่นสีสเปรย์ไปมันจะดูดแล้วมันจะไม่เห็นค่าสีจริงๆของมันแต่เราก็จะลองดูเห็นไหมครับมันดูดสีผลที่ได้ก็คือมันจะไม่เห็นสีจริงของสีที่พ่นมันหยอกดำๆเพราะว่าไอ้ตัวไม้อัดพวกนี้มันสังเคราะห์สีทำให้สีมันหมดลงลองเปรียบเทียบกับตัวท่อแป๊บดูจะเห็นความแตกต่างว่าไอ้ตัวที่พ่นกับพื้นพลาสติกอะไรพวกนี้พื้นเงาอ่ะพื้นที่ไม่ดูดสีอ่ะมันจะเงากว่าสวยกว่าแต่เนี้ยพ่นกับไม้ MDF มันจะออกดำทองดำทองหม่นจะไม่ค่อยสวยทีนี้เราจะมาลองอีกวิธีนึงก็คือการใช้สีเหลืองรองพื้นไว้ก่อนอันนี้ก็ใช้สีเหลืองของ TOA เพื่อที่ว่าให้สีทองมันขึ้นมากขึ้นสีเหลืองรองพื้นไว้ก่อนสีเหลืองชั้นแรกรอแห้งแป๊บหนึ่งแล้วก็เช่นกันไม้ MDF ก็เหมือนกันก็พ่นสีเหลืองไปรองพื้นสังเกตว่าไอตัวไม้เนี่ยมันก็จะดูดสีเหลืองเหมือนกันดูดสีเหลืองเหมือนกับที่มันดูดสีทองผลก็คือสีเหลืองมันจะไม่เหลืองอ่อยมันหยอกเหลืองดำอาจจะต้องพ่นสัก2รอบ3รอบเพื่อให้สีเหลืองมันขึ้นนี่คือรอแห้งไปก่อนระหว่างรอ MDF แห้งเราก็มาพ่นสีเหลืองลงท่ออีกชั้นนึงเพื่อให้มันขึ้นมากขึ้นระหว่างนี้ก็รอแห้งทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าไอ้ไม้ MDF เนี่ยถ้าพ่นสีเหลืองรองพื้นไปแล้วเนี่ยแล้วพ่นสีทองทับอ่ะสีมันจะเป็นยังไง
อันนี้คือแผ่นแรกครั้งแรกอันนี้คืออันที่พ่นสีเหลืองรองพื้นอันนี้คืออันที่ยังไม่ได้พ่นสีเหลืองรองพื้นหยอกทองมันหมดแต่อันเนี้ยหลังจากพ่นสีเหลืองรองพื้นแล้วพ่นสีทองทับไปเนี่ยมันจะเงาทองนี่มันจะเงาขึ้นเลยขึ้นแววเหมือนทองคำเปลวโททองคำเปลวเลยแต่อันเนี้ยคือจอกทองดำดำทองมันหมดยังไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ในส่วนของท่อ PVC ก็เหมือนกันอันนี้คือทองตอนที่พ่นโดยที่ไม่รองพื้นสีเหลืองแต่อันนี้คือพ่นโดยรองพื้นสีเหลืองลองสังเกตความแตกต่างลองไม่รองพื้นสีเหลืองอันนี้รองพื้นสีเหลืองฝั่งนี้จะดูเงากว่าออกโทนทองคำเพลแต่ฝั่งเนี้ยจะออกทองมันหม่นจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ความชอบว่าใครจะเอาไปใช้ในแบบไหนเห็นความแตกต่างไหมครับดูความเงาแตกต่างกันอันนี้ไม่รองพื้นอันนี้รองพื้นสีเหลืองแล้วพ่นทองทับมันจะเงากว่าอีกอย่างนึงก็คือไม้ MDF เนี่ยถ้าพ่นรองพื้นไปเนี่ยมันจะกันความดูดได้กันไม่ให้ตัวสีไม่ให้ตัวไอเนี่ยตัวไม้เนี่ยมันดูดสีมันเลยทำให้เงาขึ้นกว่าเดิมนะครับจบการรีวิวสีนี่ TOA สีทองพิเศษเงาวับโอเคครับพอใจครับให้8เต็ม10สวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามเราด้วยนะคะ